และที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมค่ะซึ่งผู้ที่ทำงานเรื่องสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ก็จับตามองพร้อมกับเป็นความหวังอย่างมากนะคะว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้จะช่วยทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพเพราะว่าบทบาทของมาเลเซียก็คือมีฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยด้วยนะคะคุณติชิลาพุทธสารพันธ์พูดคุยกับนักวิชาการและคนทำงานนักเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสะท้อนความคาดหวังต่อการเดินทางมาเยือนของอันวาอิบราฮิมค่ะแม้การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่หัวข้อที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการพบปะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยคาดว่าจะมีเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขรวมอยู่ด้วยหลังก่อนหน้านี้พลเอกตันสรีดาโต๊ะสรีชุนกิปรีสนัดอบีดินผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขคนใหม่ของมาเลเซียได้เดินทางมาพบปะกับพลเอกวัลลบลักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และได้กำหนดเวลาการพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 21-22 กุมภาพันธ์นี้โดยนักวิชาการวิทยาลัยอิสลามศึกษามองว่าแม้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียแต่ทีมทำงานในการพูดคุยก็มีความมั่นคงเชิงระบบทำให้ความเชื่อมั่นของผู้เจรจาพัฒนาขึ้นและผู้อำนวยความสะดวกก็ไม่ใช่หน้าใหม่แต่มีความคุ้นเคยกับคนในกองทัพไทยอยู่แล้วเพราะเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงน่าจะเริ่มต้นได้ดีขณะที่นายอันวาก็เคยทำงานภาคประชาสังคมและก็มีความเข้าใจบริบทปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีระดับหนึ่งทุกครั้งที่มีการเจรจาผมเชื่อว่าผมยังเชื่อว่ามีความหวังเพราะว่าถ้าเราไม่หวังกับสิ่งนี้เราก็ไม่รู้จะหวังกับสิ่งไหนเหมือนกันในเชิงที่คือการเจรจานั่นแหละคือทางออกที่ดีสุดเป็นการลงทุนที่ผมว่าคุ้มค่าถึงแม้จะใช้เวลานานแต่นั่นเนี่ยเรื่องความเชื่อถือความเชื่อใจกันก็ต้องใช้เวลาการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐไทยและกลุ่มเบียร์เอ็นที่กลับมาหารืออีกครั้งในปลายเดือนนี้และการเยือนไทยของนายอันวาทำให้ที่ปรึกษาเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพมองว่าอาจทำให้เห็นข้อตกลงหยุดยิงในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงในเดือนมีนาคมอีกครั้งเช่นเดียวกับข้อเรียกร้องของคนไทยพุทธที่อยากเห็นการหยุดยิงในช่วงเข้าพรรษาเช่นกันแต่โดยส่วนตัวอยากให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยของพลเรือนร่วมด้วยถ้าเรามาทำในเรื่องของความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่นะครับเราควรมาเรียกร้องความปลอดภัยของพลเรือนในพื้นที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วมันครอบคลุมได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซียและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่จะส่งผลต่อการพูดคุยไม่มากก็น้อยทำให้นายรักชาติเห็นว่าอยากให้ยติปัญหาความไม่สงบเป็นยติแรกๆที่ถูกนำเสนอหรือพิจารณาในระบบรัฐสภาเพื่อหาทางออกอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบการชูนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุยสันติสุขของแต่ละพรรคในการหาเสียงและปัจจัยอ่อนไหวที่ยังน่ากังวลต่อกระบวนการสันติภาพคือความรับรู้ของกองกำลังในพื้นที่ที่ยังคงใช้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นที่เข้มข้นซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศการพูดคุยสันติสุขติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน